นี่คือเรื่องราวของเคล็ดมงคลนะครับเราว่ากันถึงน้ำและก็ของมงคลไปแล้วต่อไปที่จะพูดถึงยังไม่หมดครับมีอะไรเพิ่มมีครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับในการทำเคล็ดซึ่งไม่ใช่เฉพาะเคล็ดราศีนะครับเคล็ดทุกๆเคล็ดที่เราจะทำนะครับก็คือว่าถ้ามันเป็นเคล็ดที่ต้องอาศัยวัตถุนะวัตถุที่เป็นเคล็ดในการมาตั้งวางอย่างเช่นเคล็ดราศีสมมุติว่าเราไปหามาได้นะจะจากที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องมีความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเคล็ดพวกนี้เนี่ยนะไม่ได้สร้างขึ้นมาหลายๆเคล็ดนะหลายๆวัตถุไม่ได้สร้างขึ้นมาสำหรับเป็นเคล็ดที่จะใช้ในการทำฮวงจุ้ยแต่เป็นเคล็ดที่ทำขึ้นมาสำหรับเป็นการตกแต่งหรือเป็นความสวยงามเหมือนอย่างเราไปเที่ยวมาแล้วเราไปเจอมาเนี่ยนะฮะการเก็บรักษาถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยไหมวัสดุที่ทำมาเนี่ยได้มาจากความตั้งใจในการที่จะทำเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันจะเป็นอัปมงคลอย่างเช่นเป็นเคล็ดที่ทำขึ้นมาจากในคุกโดยผู้ต้องหาผู้ต้องโทษซึ่งจิตใจเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยในการที่เขาต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาต้องทำเคล็ดอันนี้โดยตามหน้าที่หรือตามคำสั่งนะครับอันนี้เนี่ยเขาเต็มไปด้วยความระทมนะระทมทุกข์แล้วก็ถ่ายทอดพลังไปในขณะที่ทำเนี่ยเข้าไปสู่วัตถุที่เราเอามาใช้เป็นทำเคล็ดและนี่แหละครับคือคำที่ว่าเราจะต้องทราบแหล่งที่มาที่ไปแล้วทำไมถึงได้แตกต่างกันระหว่างเคล็ดของอาจารย์หรือเคล็ดของคนอื่นนะระหว่างเคล็ดของวิชาหรือเคล็ดที่ไม่ใช่วิชานะครับเวลาที่ได้มาแล้วเนี่ยการเก็บรักษาเป็นยังไงเก็บรักษาไว้ด้วยความเคารพไหมนะฮะได้มีการประจุพลังหรือไม่ได้มีการล้างพลังในสิ่งที่เป็นอัปมงคลที่ผ่านมาซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือไม่ล้างพลังก็หมายความว่าอย่างเช่นเขาเอาไปเก็บไว้ใต้บันไดหรือว่าสต็อกห้องสต็อกของเขาเนี่ยนะของร้านขายเนี่ยอาจจะไปอยู่ในห้องมืดตลอดกาลเลยแล้วก็พิงผนังนะห้องสต็อกเขาเนี่ยมีผนังส้วมติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเอามาเนี่ยเราได้แต่ความเป็นอัปมงคลมาพอตั้งวางปั๊บความเป็นอัปมงคลนี่กระจายเต็มบ้านเลยแทนที่จะรวยกลายเป็นซวยเลยมันใกล้กันมากเลยครับก็แทนที่จะรวยก็คือซวยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญคือแหล่งที่มาของเคล็ดต้องให้แน่ใจว่ามีที่มาที่ดีถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนไม่ทราบแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยหน้าตามันเหมือนกันมันน่าจะใช้ได้เปรียบเทียบลองนึกถึงอาหารมันอาจจะสองจานหน้าตาเหมือนกันแต่เดินเข้าไปในครัวสองร้านไม่เหมือนกันครัวนี้อาจจะสะอาดสะอ้านใช่ครับอีกครัวนึงดูไม่ได้เลยใช่ครับแต่แม้ว่าทำออกมาสองจานเหมือนกันก็ตามแต่ว่าคุณค่าที่มีอยู่พลังที่มีอยู่ได้ไม่เท่ากัน